สาวๆนางรำทั้ง3คณะผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามเช่นเดิมนะครับช่วงนี้จะให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่รอต้อนรับรอร่วมสนุกกับทุกท่านด้านบนเวทีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราได้ทักทายสนุกสนานกันแน่นอนนะครับเน้นย้ำอีกครั้งในค่ำคืนนี้นะครับเรากับพี่น้องบ้านนาเกลือนมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะครับกับท่านผู้ใหญ่คนใหม่ของหมู่บ้านนะครับก็คือท่านผู้ใหญ่พรชัยมีเจริญหรือว่าผู้ใหญ่แบงค์นะครับได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่10ของตำบลโพพะนะครับก็เลยได้มีคณะลำวงได้มีเฉลิมฉลองด้วยกันกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ฉะนั้นแล้วในส่วนของด้านหน้าเวทีค่ำคืนนี้เราสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องเสียเงินค่าเก้าอี้ไม่ต้องเสียเงินค่าบัตรลำวงแต่ว่าขอให้สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตกติกาของลำวงย้อนยุคถือเป็นการให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพด้วยที่ได้จัดหาลำวงให้เราได้สนุกสนานกันก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะได้รับคำสั่งมอบหมายมาจากคณะของท่านผู้ใหญ่หรือไม่ว่าอาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษให้กับพี่น้องบ้านนาเกลือให้คณะของแม่ครัวหรือคณะใดๆก็ตามแต่แฟนๆที่ติดตามมาร่วมสนุกก็ให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพเป็นผู้ชมที่ดีไปก่อนนะครับเมื่อหมดรอบพิเศษตามที่ประชาสัมพันธ์ไปทีนี้เราก็เปิดขึ้นลงสลับกันเป็นปกตินะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับด้านบนเวทีขอความร่วมมือไม่ถือสิ่งของต้องห้ามไม่กี่ชนิดนะครับที่ต้องห้ามก็คือเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดวันนี้สถานที่กว้างขวางนะครับท่านจะจิบน้ำขิงน้ำชาท่านดื่มด้านล่างเสียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บุหรี่ยาสูบก็สูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยขึ้นมาด้านบนเวทีไม่ถือขึ้นมาเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นอกจากจะผิดกติกาแล้วยังเป็นชนวนสารตั้งต้นในการกระทบกับทั้งกับเพื่อนร่วมฟอของเราได้นะครับประเภทของควันบุหรี่ไฟจากบุหรี่ต่างๆนี่กระทบกระทั่งเป็นจุดให้เกิดปัญหากันมาหลายต่อหลายงานแล้วนะครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพฝ่ายจัดให้ความร่วมมือรักษากติกาตรงนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราทักทายกันล่วงเวลาเร็วกันสักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีอาจจะมองบางๆตาเดี๋ยวรับประกันว่าเดี๋ยวสัก2ทุ่มเสร็จๆต้นไปนะครับบรรยากาศต้องคึกคักหนาแน่นกว่านี้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ใครมาถึงแล้วมาถึงก่อนก็ขึ้นมาสนุกสนานกันได้ก่อนเปิดฟอร์สนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งต้นกับจังหวะระบงด้วยกันเลยด้านบนเวทีเชิญครับI'm gonna make it.
ใจ
ทำไมกันนาวาสวรรค์ขอรับจับฝันแล้วก็เดือดาเรื่องนุ่มหน้ามนอย่าเพิ่งลืมคนชื่อชาเดี๋ยวนี้เป็นมายเพราะเป็นมานายมาแดงจ้าจะดีเลยต้องทาสีโคกแดงถ้าตัวไม่แพงก็ไม่แข็งแรงเมียพี่มีชู้กันเขารู้กันดีเขาไม่ปราณีนับร้องอย่างพี่บุญน้อยว่ารักแพ้แพ้ผู้รักแพ้เฮล่มลอยพี่ทำน้ำพายต้องทำไม่ได้ไม่กล้าเหลือนาเชื่อฮึว่าใจชายว่าเพราะเธอทางมาดับที่ร่างกายมาได้มาเสียเป็นไรเลี้ยงก็ไม่ความหมายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายลืมแล้วลืมไรลืมเมียหลานใหม่เดียวนี้ถ้าเธอมีรักอย่าเพิ่งเลี้ยงรักไปตรีขอมารักที่ตะตีนี่ดีไม่ดีไม่แหกตาเป็นไม้เมื่อไรเมื่อนาเพราะขาดผูกขาประจำทุกขณะต่างไม่มีแฟนพับนอนเธอใครรักชายจริงรับรองไม่ทิ้งทอดเธอไม่ตื่นจนเธอเจ้าละเจ้าละชาขอบคุณแฟนๆที่ยังเดี๋ยวได้เป็นแฟนที่ชายด้วยความเต็มใจสงสารขอไม่เอาบุญถ้าทุกข์ที่แท้จริงสงสารผิดน่าจะขอบคุณให้รักมาลุ้นอย่าให้ขาดทุนเรื่องสีกาสีมาเป็นแฟนพี่ไม่มีขาดยิ่งใจใจบุญจะทำให้อุ่นหัวใจน่าชื่นตาบานอย่าไปสงสารพี่ชายหากไม่นานอีกคนใดจะรีบไม่ใจแล้วมาเยื่อตาสนุกสนานในจังหวัดสามชาติกับชมทุ่งเรียงอันสักเพลงครับ
ลุกเต้นจังว่าตาลุกคนลำบ้าในยามเย็นสักนิดหนึ่งชนะแล้วใครมาถึงก่อนก็ได้ร่วมสนุกเต็มที่เต็มอิ่มกันซะก่อนนะครับผมสนุกสนานกันในช่วงนี้นี่ได้เลือกน้องๆนางรำกันสบายใจเลยนะครับเดี๋ยวพอเชื่อผมได้ว่าสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้คณะนางรำ3คณะที่อยู่ด้านหน้านี้ไม่พอต้อนรับมิรักนางรำที่จะเดินทางมาร่วมสนุกแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบพระคุณไปยังคณะของท่านเจ้าภาพนะครับโดยคณะของท่านผู้ใหญ่แบงค์ที่ใจดีนะจัดหาคณะลำวงมาสนุกสนานกับพี่น้องบ้านนาเกินแถมยังไม่ได้ห่วงห้ามนะแฟนๆนักรำจะติดตามมาร่วมสนุกจากบ้านไหนจากที่ไหนนี่ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับในเมื่อคณะเจ้าภาพใจดีน่ารักขนาดนี้แฟนๆนักรำของเราก็อย่าลืมให้ความร่วมมือทุกครั้งนะครับหากว่ามีคำสั่งใดๆพิเศษมาจากทางคณะของท่านเจ้าภาพนะครับได้รับข่าวประชาสัมพันธ์บอกกล่าวมาว่าเดี๋ยวประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะครับจะมีท่านผู้ใหญ่คือท่านสสกระแตนะครับที่วันรัตน์อังกิดานจะขึ้นมามอบช่อดอกไม้พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับทางท่านผู้ใหญ่ด้านบนเวทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เราก็สนุกสนานกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้อาชมเรืองแอบเห็นนะครับยินดีต้อนรับไปยังทีมงานสภากาแฟวัดตันกงโดยท่านสจ.สันเข็มกัดด้วยนะครับจะเจอกันเริ่มจะบ่อยครั้งขึ้นนะครับยินดีเสมอที่ได้จะเจอกับทีมงานสภากาแฟวัดตันกงไปอย่างยิ่งเลยสนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการด้านหน้าเวทีก็ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเราก็ยังมีเวลาสนุกสนานกันไปเรื่อยๆก่อนในรอบนี้ชักชวนทุกท่านสนุกสนานเริ่มต้นกันในจังหวะตะลุงกันบ้างนะครับเต้นตะลุงตั้งต้นกันกับสาวทานซิสเตอร์เป็นบทเพลงแรกครับThank you.
จ้าหน้าน้องใหญ่ได้กินอมองคนละแล้วก็พี่มาซื้อสัตว์ได้ลดนะถึงจนไม่มีทุกน้องจะนึกหวนเกรงคืนไหนเดือนไหนตัวจะพาน้องพ่วงในลองกรอบเพลงหากแม่มีรถยนต์แล้วมีจะบ้านอมอนนั่งรถโดยแท็กเก็ตถึงข้าวน้ำเก็บก็รู้ว่าไม่จะคองก็เคลียร์เกี่ยวแทนน้องเองแต่พี่ไม่มีสักใครก็รับจมเดือดใจและพี่เธอจะเพลงรักของพี่ไม่มีร้อนหรอกเอ้า
สู่ขั้นตอนวิธีการด้านหน้าวิธีการสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์กลับขึ้นมาสนุกสนาน